ช่อง3 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนเสนอเรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์รู้ก่อนเสียจับตัวแม่ก็ยังไม่นานพวกเราไปโดนตัวไฟดูดผมไม่รู้ว่าไฟดูดแค่ไฟฟ้าฆ่าชีวิตแต่ถ้าผ่าน50มิลลิแอมป์ในเวลา1วินาทีก็สามารถเสียชีวิตได้เปิดตำนานลาวครั่งเขาก็เป็นสิ่งที่ชาวบ้านเป็นที่นับถือกันเมื่อก่อนนะไม่เชื่อเท่าไหร่นะแต่เดี๋ยวนี้เชื่อเพราะว่าทำให้ครอบครัวเราดีขึ้นขอเจ้านายTry to be normal. I don't think I'm disabled. I just don't have legs. ปลุกพลังชีวิต วิกฤตสู่นักสู้ นำเสนอเรื่องจริงโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซีเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุสลดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีตายายถูกไฟดูดเสียชีวิตภายในห้องน้ำใช่พ่อแม่อยู่บนรถกับพ่อนอนพ่วงอยู่ที่เตียงพ่อน่าจะเข้ามาช่วยแม่แต่พ่อคงไม่แค่ทางรถอยู่ขับนอนกันพ่วงอยู่ตีนพ่วงเจ้าหน้าที่พยายามช่วยชีวิตอย่างเต็มที่แต่ไม่เป็นผลครับก็ครูปีนาเขาบอกพ่อเขาแม่เป็นไรหนูห้องน้ำเขาวิ่งเข้ามาเขาก็ถึงเขาก็เป็นอะไรเขาก็จับตัวแม่ก็ยังไม่รันพ่อเราไปโดนตัวไฟดูดพวกไม่รู้ไฟดูดต่อใช่มันมีรอยต่อหลุดหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบคาดการว่าภายในห้องน้ำมีอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดและมีลวดราวตากผ้ามีรอยไหม้โดยปลายลวดตกอยู่ที่พื้นซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุของความสูญเสียในครั้งนี้ผมเห็นแม่กับพ่อนอนก็วิ่งไปตามไปเต้นไปเต้นไปดูประหลาดหน่อยประหลาดเป็นไรไม่รู้ประหลาดนอนนี่แล้วก็ห้องน้ำก็รู้ว่าอยู่ตรงนี้ก็เลยวิ่งมาดูกันน้องชายคนกลางนั่นแหละมันวิ่งไปจับปันเอาก่อนแล้วมันก็วิ่งเข้ามาในห้องน้ำมันดึงแม่ช่วยกันดึงแม่ดึงแม่ออกก่อนแล้วก็เอาพ่อออกมาที่ล่างพ่อหน้ากำลวดมือนี่ไม้แล้วแม่หน้ามือแค่นิ่งเลยเนี่ยกำลวดอะไรครับน่าจะเป็นลวดราวผ้าเปล่าเขาไม่รู้อ๋อเป็นราวตากผ้าในห้องน้ำตัวอย่างเช่นบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าไฟฟ้าเรียกไฟฟ้ารั่วก่อนแล้วกันนะหรือว่าไฟฟ้าดูดเอา50มิลลิแอมป์ตัวเลขกลมๆเนาะถ้าใช้ผ่านร่างกายเราในเวลาแค่ 0.03 เซกหรืออยู่ประมาณ 0.1 เซกก็คือวินาทีนะครับก็จะอยู่ในช่วงปลอดภัยอยู่นะครับอย่างเนี้ยแต่ถ้าผ่าน50มิลลิแอมป์ในเวลา1วินาทีก็สามารถเสียชีวิตได้คือไม่กล้าใครจับอะไรในนั้นตัวช็อตใช่คือไฟในบ้านก็ดับหมดเลยหมดเลยก็เลยไม่ได้ให้ใครจับอะไรในนั้นเลยเอาเขาออกขึ้นรถมาส่วนรถโรงพยาบาลมาขึ้นรถโรงพยาบาลส่วนไปอีกทีนึงแค่นั้นแล้วตอนนี้ก็คือกำลังช่วยชีวิตอยู่เขาไม่มีสติไม่มีชีพจรมาตั้งแต่นี่แล้วค่ะทั้งสองคนเลยเหรอใช่พอมาขึ้นโรงพยาบาลหมอแจ้งว่าเขาเสียแล้วเบื้องต้นคาดว่าไฟมันน่าจะรั่วในห้องน้ำน่าจะแบบนั้นนะพี่เพราะก็ไปได้เพราะว่าหนูไม่รู้กันเลยว่าแกโดนแต่ตั้งแต่ตอนไหนอ่ะถ้าไม่ให้น้องสะพายเข้าไปเรียกเพราะว่าไม่ถามก็ไม่มีใครรู้ว่าเลยบอกได้ไม่ได้ว่าแกโดนแต่ไม่อะไรยังไงบอกได้เลย
แม่นอนมือปกติจะมีแล้วก็มือกับรถรถจะไหนครับเดี๋ยวเขาพอรถอีกที่เขาเข้ามาเขาไม่เจอเลยแต่ว่าไฟนั้นดีดีรถไฟรถไฟข้ามรถข้ามข้ามฝาโอ้โหที่วางรอบเลยนี่ครับเดี๋ยวไฟวางตรงโน้นนั่นรถเองจำไว้จุดไฟฟ้ามันมีอยู่ทุกบ้านอยู่แล้วล่ะมันเหมือนงูที่พร้อมจะฉกเราตลอดเราต้องรู้ทันมันนะครับถ้าประสบเหตุมีเพื่อนโดนไฟดูดอย่างเงี้ยนะครับหรือคนรู้จักหรือใครก็ตาม1ห้ามเข้าไปสัมผัสเด็ดขาดเราจะเป็นอันตรายด้วยนะครับเพราะฉะนั้น2ก็คือตั้งสติแล้วก็อาจจะร้องให้คนช่วยว่ามีคนไฟดูดหน้าห้องนี้เมื่อคนได้ยินอาจจะไปปิดสวิตช์ไฟหรือปิดสกิปเบรกเกอร์หรือไปปิดวงจรทำให้ช่วยเหลือได้นะครับ3มองหาอุปกรณ์ที่จะผลักเขาออกจากบริเวณนั้นได้นะครับอุปกรณ์ชิ้นเล่นต้องเป็นฉนวนไม่เปียกน้ำอย่างไม้แห้งหรือด้ามจับพลาสติกสามารถที่ดันออกมาได้นะครับแต่ถ้าหาไม่ทันเราต้องดูพื้นที่ของคนโดนไฟดูดถ้าเขาอยู่ในพื้นที่ที่สามารถที่จะหลุดออกจากนั้นได้เราสามารถที่จะกระโดดถีบหรือผลักแรงๆโดยหรือไม่ใช่เอามือผลักอย่างเดียวนะคือกระโดดจะใช้เท้าหรือใช้ข้างดันเขาออกไปหลุดพร้อมกันอย่างเงี้ยได้นะครับแต่ต้องระมัดระวังนะครับไม่ใช่ว่ากระโดดก็ไปปุ๊บติดด้วยกันอย่างเงี้ยก็อันตรายนะครับอันตรายจากกระแสไฟฟ้าทั้งภายในบ้านและนอกบ้านไม่ควรประมาทไม่ละเลยนะครับควรหมั่นดูแลและตรวจสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่เสมอมีหลายครั้งที่เกิดอุบัติเหตุเช่นนี้จนถึงขั้นเสียชีวิตพิการเราควรรู้เท่าทันเหตุการณ์เช่นนี้อย่าให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นกับตัวเราและคนที่เรารักอีกเลยครับเปิดตำนานลาวคลั่งเขาก็เป็นสิ่งที่ชาวบ้านเป็นที่นับถือกันเมื่อก่อนนะไม่เชื่อเท่าไหร่นะแต่เดี๋ยวนี้เชื่อเพราะว่าทำให้ครอบครัวเราดีขึ้นขอเจ้านายTry to be normal. I don't think I'm disabled. I just don't have legs.ปลุกพลังชีวิตวิกฤตสู่นักสู้เรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์